เด็กหญิงวัย7ขวบพยายามจีบเด็กชายที่ย้ายบ้านมาใหม่มาอาศัยอยู่หน้าบ้านเธอเจ๊ยทำไมงั้นน่ะเปลี่ยนมาเล่าหนังแนวน่ารักน่ารักกลุ้มกลิ่มกันบ้างนะครับกับหนังเรื่องนี้เลยฮะฟิลิปหวานนักวันรักแรกหนังเมื่อปี2010ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะโรแมนติกและน่าสนใจไหมใครอยากมาฟังก็เริ่มฟังกันเลยนะฮะชอบคลิปสนับสนุนด้วยนะครับผมกดปุ่มขอบคุณได้แล้วนะฮะโดยฟลิปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.1957ครับโอ้โหย้อนไปไกลเลยนะฮะหนังจะบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวลอสกี้ซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่พระเอกพี่สาวพระเอกนะครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะย้ายบ้านมาที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกานี่แหละครับหนังไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่าเมืองไหนหาข้อมูลก็ไม่ได้แต่ช่างแม่งมาแล้วกันนะเรื่องของเรื่องคือระหว่างขนของจากรถเนี่ยขนของเข้าบ้านเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงครับตัวน้อยมาหามาช่วยยกของครอบครัวลอสกี้ครับซึ่งน้องคนนี้ชื่อว่าจูดี้เบเกอร์เป็นเด็กที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกับพระเอกพระเอกเนี่ยชื่อไบรท์ครับซึ่งเป็นลูกชายคนรองเนี่ยก็แบบว่าอะไรกันเนี่ยเสลอซะไม่มีอ่ะแต่หารู้ไหมว่าจูดี้เนี่ยนางเห็นไบรท์เนี่ยตอนที่นั่งรถมาถึงเนี่ยแล้วรู้สึกชอบไบรท์ตั้งแต่แรกเจอครับอารมณ์รักแรกพบอะไรประมาณนั้นครับเกิดทำทีจะมาทำความรู้จักกับไบท์นี่แหละแต่พ่อของไบท์เนี่ยก็บอกว่าอย่าเลยหนูมีแต่ของหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะแถมมันมีค่าทั้งนั้นหนูยกไปไม่ไหวหรอกกลับบ้านเถอะหนูไปไปหาแม่ไปแต่จูลี่เนี่ยก็พยายามจะช่วยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูช่วยได้พ่อเลยบอกไบท์ลูกเข้าไปเรียกแม่ของลูกมาทีสิมาคุยกับเด็กนี่หน่อยไบท์เลยจะวิ่งไปเรียกแม่ครับจูลี่ก็เลยวิ่งตามไบท์ไปครับจะเข้าไปฉุดไบท์ไม่ให้ไปเรียกแม่ไบท์ก็เอ้ยจับมือผู้หญิงเย้ยทำตัวไม่ถูกแต่จูลี่เนี่ยมองตาหวานเลยครับไบเลยตะโกนแม่ครับแม่ก็ออกมาพอดีไบก็เลยรีบไปแอบหลังแม่ครับอายฮะแม่ก็เลยถามหนูเป็นใครละเนี่ยจูลี่ก็เลยบอกว่านางอยู่ตรงข้ามกันนี้เองครับก็ทำความรู้จักกันแล้วจูลี่ก็กลับบ้านไปฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบสิครับหลังจากนั้นไบก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองนี้ครับซึ่งเขาเองอยู่เกรด2ก็ดันได้มาอยู่ห้องเดียวกับจูลี่อีกจูลี่ก็ดีใจนั่นไบส์นี่นะเข้าไปกอดไบส์จนเพื่อนผู้ชายในห้องเนี่ยแซวกันใหญ่เฮ้ยไบส์นายนี่โชคดีว่ะเฮ้ยได้จูลี่เป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยไบส์ก็ออกแนวอายๆนะฮะมีแต่ผู้ชายอิจฉากันใหญ่เลยเพราะว่าจูลี่เนี่ยน่ารักซึ่งก็นั่นแหละครับไบส์ไปที่ไหนจูลี่ก็ตามไบส์ไปตลอดจะหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นจูลี่คลั่งไบส์หนักมากครับน่ารักจริงๆคู่นี้จูลี่ก็ตามติดไบแบบนี้มาตลอดครับจนเข้าสู่เกรด6เลยโอ้โหผ่านมาหลายปีไบเนี่ยรำคาญครับพี่แกเลยลองคิดวางแผนว่าจะทำให้จูลี่เนี่ยเลิกชอบเขาให้ได้เขาเลยไปจีบเชอรี่ครับสาวฮอตคนหนึ่งในโรงเรียนซึ่งเป็นสาวที่ไบเนี่ยรู้ด้วยนะครับว่าไม่ถูกกับจูลี่ครับแล้วก็ได้ผลครับจูลี่เห็นว่าไบสนิทกับเชอรี่จูลี่เลยเหมือนโกรธครับแล้วก็อกหักจะถอยห่างจากไบพักหนึ่งเห็นจับมือตรงทางเดินจูลี่ดิมองตาขวางเลยแต่ก็ได้แค่นั้นแหละฮะพักเดียว1อาทิตย์หลังจากนั้นเชอรี่รู้ความจริงครับว่าไบเข้ามาหาเขาเพราะว่ามีแผนจะสลัดจูลี่ให้ออกไปอะไรเงี้ยเชอรี่เลยเข้ามาตบไบแล้วจังหวะนั้นเนี่ยจูลี่เห็นพอดีด้วยนะก็ยิ้มหัวเราะชอบใจฉันว่าแล้วคนอย่างไบน่ะเหรอจะไปชอบเชอรี่จูลี่นี่แอบดีใจเลยนะฮะที่ไบเลิกยุ่งกับเชอรี่จูลี่ยังชอบไบอยู่เหมือนเดิมก็นั่งยิ้มหวานเยิ้มในห้องเรียนนะนั่งหลังไบดีใจที่ไม่มีใครมายุ่งกับไบของฉันแล้วอะไรเงี้ยแถมหนักนะฮะมีแอบดมผมไบด้วยหอมจังกลิ่นละมุนมากเฮ้ยจูลี่นี่แอบโรคจิตปะเนี่ยไบก็ได้แต่แบบว่าทนๆไปก่อนนะฮะก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะได้อยู่คนละห้องกับจูลี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนจูลี่ก็แบบจินตนาการไปไกลครับว่านางเนี่ยอยากจะให้ไบเนี่ยเป็นจูบแรกของนางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไบน่ารักชอบไบต่อมาเกรด7ครับก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ไบหวังนะเขายังอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเดิมแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่บ้านของไบครับไม่ได้เกี่ยวกับจูลี่เมื่อคุณตาของไบมาอาศัยอยู่ด้วยกับไบครับหลังจากยายเสียนะครับซึ่งตาเนี่ยเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ตรงหน้าต่างทุกวันแม่บอกว่าตาเนี่ยคิดถึงยายตาเนี่ยไม่เคยคุยกับไบเลยครับตั้งแต่มาบ้านหลังนี้จนมีวันนึงครับตาเรียกไบมานี่หน่อยสิให้ไบมาดูหนังสือพิมพ์ครับปรากฏว่าตาไบเนี่ยพูดว่ายายหนูเนี่ยจูลี่เบเกอร์เนี่ยคือใครอ่ะเป็นเพื่อนเธอหรือเปล่าฉันชอบยายหนูนี่จังทำไมไม่ชวนมาบ้านให้ตารู้จักบ้างล่ะไบก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับเธอไม่ใช่เพื่อนผมซะหน่อยตาก็พูดเอ้าไงงั้นน่ะก็ขึ้นรถเดียวกับหลานทุกวันนี่ก็เอาข่าวให้ไบดูครับปรากฏว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นข่าวที่จูลี่ครับขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่แล้วไม่ยอมลงมาครับจะมีคนมาตัดต้นไม้ต้นนี้พอเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมาสร้างบ้านแถวๆนั้นครับเลยจะตัดต้นไม้แต่ปรากฏว่าเป็นต้นโปรดที่จูลี่เนี่ยนางชอบขึ้นไปดูวิวในเมืองก่อนจะไปโรงเรียนหรือว่าหลังเลิกเรียนอะไรอย่างนี้ครับตั้งแต่เด็กเลยแหละนางปีนมาตลอดนางก็เลยไม่พอใจไม่ลงนะครับเจ้าหน้าที่ตัดไม้มาก็ไม่ลงดื้อๆอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้จังหวะที่ดื้อเนี่ยจริงๆไบค์เนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับตอนเช้าเนี่ยตอนรถจะไปโรงเรียนเนี่ยจูลี่ก็พยายามบอกให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยปีนขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยถ้าปีนขึ้นมากันหมดเนี่ยพวกเขาจะไม่ตัดต้นไม้ต้นนี้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็ไม่มีเด็กคนไหนสนใจครับขึ้นไปรถโรงเรียนหมดเลยกระทั่งจูลี่ขอร้องไบค์ไบค์ช่วยฉันหน่อยสิไบค์ก็ไม่สนใจฮะกลัวไปโรงเรียนไม่ทันนะขึ้นรถไปโรงเรียนเฉยเลยแล้วจูลี่ก็ตกรถครับจูลี่ก็อยู่บนต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละเดือดร้อนถึงพ่อที่หลังจากเป็นข่าวดังเนี่ยต้องมาตามจูลี่ลงจากต้นไม้กันเลยทีเดียวกว่าจะกล่อมให้จูลี่ลงได้เนี่ยใช้เวลาอยู่นานเลยฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้ต้นนี้ก็ถูกตัดครับจูลี่เสียใจมากจูลี่เนี่ยไม่ขึ้นรถโรงเรียนไปอีกเลยครับหลายวันนะฮะแล้วพอจูลี่ดีขึ้นเนี่ยก็ปั่นจักรยานมาเองนะฮะดูไม่สดใสแล้วก็ร่าเริงอีกต่อไปไบค์เห็นเนี่ยก็รู้สึกชักสงสารจูลี่อยู่เหมือนกันซึ่งจูลี่เนี่ยเอาแต่ร้องไห้นะนอนไม่หลับเป็น2อาทิตย์เลยอะฮะไปเรียนก็นั่งเหม่อลอยครูถามอะไรจูลี่ก็ตอบผิดจริงๆแล้วจูลี่เนี่ยเป็นเด็กฉลาดนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าบ้านของจูลี่พ่อเป็นจิตรกรนะครับเป็นอาร์ติสต์ศิลปินครับพ่อจูลี่เนี่ยรู้นะครับว่าจูลี่แอบชอบไบค์เพื่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยก็มีเซลล์เป็นไงบ้างล่ะกับไบค์อ่ะจูลี่ก็มีไอ้พ่อรู้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้นะฮะบ้านจูลี่เนี่ยก็ดูจะรกๆหน่อยนะครับมีต้นพืชไม้เลื้อยเต็มบ้านเลยพ่อของไบค์ก็เห็นออกแนวเกะกะลูกตาครับที่ครอบครัวเบเกอร์เป็นแบบนั้นแถมยังมีพูดว่าฉันรำสงสารแม่บ้านบ้านนั้นจังเลยที่ต้องอยู่กับชายขายฝันคนนั้นแล้วทีนี้หลังจากนั้นพ่อของจูลี่เนี่ยก็แบบว่ารู้นะครับว่าลูกเสียใจครับก็มีวาดรูปต้นไม้ต้นที่โดนตัดมาให้จูลี่ด้วยครับเพราะไม่อยากให้จูลี่เนี่ยลืมความรู้สึกดีๆที่เคยไปบนต้นไม้ต้นนั้นครับมันเป็นต้นไม้พันธุ์ซินคามอร์ครับพ่อเนี่ยใส่ใจลูกมากๆเลยนะทำให้เหมือนปลอบใจจูลี่จูลี่ก็เลยรู้สึกดีขึ้นหน่อยครับเข้าไปกอดพ่อขอบคุณพ่อมากนะคะกลายเป็นสิ่งแรกนะครับที่เห็นในตอนตื่นแล้วก็สิ่งสุดท้ายก่อนนอนหลับครับภาพเนี้ยนะฮะมันมีความหมายกับนางมากๆนางก็เลยอารมณ์ดีขึ้นครับก็กลับไปสู่สภาวะปกติต่อมาจูลี่นางก็ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่มีทดลองกับพ่อกับแม่ก่อนด้วยนะแล้วทีนี้นางก็เลยเลี้ยงไก่ไก่มันก็ออกไข่มาเยอะมากด้วยความที่นางเนี่ยไม่อยากจะทิ้งไปเฉยๆนางเลยเอาไปให้บ้านคนนั้นคนนี้ครับหรือว่ามีคนมาขอซื้อต่อแล้วมันก็เยอะจริงๆอ่ะจนนางเลยต้องเอาไปให้บ้านลอสกี้ครับไปเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกไบค์ก็ออกมารับว่าไงจูลี่จูลี่ก็บอกว่าไงไบค์ฉันเอานี่มาฝากเธอน่ะกับครอบครัวเธอยื่นไข่ให้ไบค์ก็อะไรกันเนี่ยจูลี่ก็เลยบอกว่าจำพวกไก่ที่ออกงานแฟร์วิทยาศาสตร์ได้ไหมล่ะพวกนั้นมันกำลังจะออกไข่กันล่ะไบค์ก็ตอบใครจะไปลืมกันล่ะก็มีการย้อนแฟลชแบ็คให้ดูนะครับว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีงานวิทยาศาสตร์ประจำปีแต่ละคนเนี่ยจะนำการเสนองานทดลองวิทยาศาสตร์ครับไบค์เองก็เข้าร่วมด้วยนะครับไบค์ทำภูเขาไฟระเบิด3มิติแต่จูลี่เนี่ยนางทำโปรเจกต์นั่งจ้องไข่ฟักเป็นลูกไก่ครับออกมาเป็นตัวเลยซึ่งมีแต่คนสนใจงานของนางแหวกแล้วก็ไม่เหมือนใครทำให้นางเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไบค์เลยจำไม่มีวันลืมเลยครับอุตส่าห์ตั้งใจทำให้พ่อกับแม่มาดูที่งานแต่พ่อกับแม่เนี่ยไปดูงานจูลี่เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไบค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับรับไข่ของจูลี่มานะครับก็ขอบใจจูลี่แต่แล้วครับในโต๊ะอาหารเนี่ยพ่อของไบค์เนี่ยกับรังเกียจครับไข่จากครอบครัวของเบเกอร์เอามาทำไมเนี่ยแค่ดูหน้าบ้านก็รู้ว่าสกปรกขนาดไหนเลี้ยงไก่ก็มีแต่ขี้ไก่อาจจะมีเชื้อโรคก็ได้นะกินไปอาจจะไม่สบายนะพ่อเลยบอกว่าจะให้เอาไข่เนี่ยไปคืนครับแต่ไบค์ก็ตอบว่าแล้วผมจะพูดยังไงล่ะเดี๋ยวนางจะเสียใจเอานะพ่อพ่อก็เลยคิดเอาเองแล้วกันไบค์เลยไม่รู้จะทำยังไงครับเลยแอบเอาไข่ไปทิ้งถังขยะข้างบ้านตอนกลางคืนครับแล้วก็หวังว่าจูลี่คงไม่เห็นอะไรนะอะไรอย่างนี้นะแต่แล้วครับหลังจากนั้นจูลี่ก็เอาไข่มาให้อีกครับเพราะไก่มันไข่ออกมาไม่หยุดเลยไข่ดกมากก็เลยเอาไปให้ไบค์อีกครับให้อีกครับไบค์เลยต้องแอบทิ้งเรื่อยๆครับไบค์ก็แอบงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่บอกจูลี่ไปตรงๆเลยว่าบ้านเขาไม่อยากกินไข่จากบ้านเธออะไรอย่างเงี้ยก็งงตัวเองเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามกับจูลี่เลยครับการที่เอาไข่มาให้ไบค์เนี่ยแล้วไบค์ยิ้มรอรับนางดีใจมากครับที่ไบค์ชอบจน2อาทิตย์ผ่านไปครับจูลี่ก็เอาไข่มาให้ไบค์เช่นเคยไบค์ก็รับแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงเธอดีขึ้นหรือยังหลังจากต้นไม้ต้นนั้นโดนตัดไปจูลี่ก็ตอบว่าดีขึ้นแล้วล่ะไบค์ก็ถามว่าเธอจะกลับมาขึ้นรถโรงเรียนไหมจูลี่ก็ตอบว่าขอคิดดูก่อนแล้วกันนะจูลี่ก็แอบยิ้มไบค์สนใจแล้วด้วยเหรอนี่ก็แยกจ่ายแต่แล้วจูลี่ครับก็เดินแบบช้าครับคิดนั่นคิดนี่อยู่ไบค์เนี่ยขนไข่ออกมากะจะทิ้งครับก็ตกใจเอ้าจูลี่เธอยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยจูลี่ก็บอกว่าก็ฉันยืนคิดอะไรเพลินๆอยู่น่ะไบค์ก็บอกพอดีกำลังจะไปทิ้งขยะนะวันนี้มีรถขยะมาเก็บถังหน้าบ้านจูลี่ก็เดินเข้ามาฉันช่วยไหมล่ะจูลี่เลยเห็นถุงที่ไบค์ถือครับนั่นใช่ไข่ฉันไหมนะทำไมนายจะเอาไปทิ้งมันน่ะมันก็ไม่ได้แตกอะไรนี่ไบค์เลยไม่รู้จะตอบยังไงครับเลยยอมรับตรงๆแล้วครับว่าพ่อฉันไม่อยากให้รับไข่จากบ้านเธอมากินนะพ่อกลัวเชื้อโรคจากบ้านเธอมันติดไข่ไก่นะสิฉันเลยต้องเอาไข่เธอไปทิ้งจูลี่บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงฉันทำความสะอาดเช็ดตัวให้ไก่ทุกวันเลยนะแถมทำความสะอาดที่พื้นด้วยแล้วจูลี่ก็ยั่วนี่เธอทิ้งทุกครั้งเลยเหร
ไบร์ก็ตอบว่าฉันก็ไม่อยากทำให้เธอเสียความรู้สึกหรอกนะแต่มันจำเป็นจูลี่เลยเอาไข่คืนไปนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมไข่เนี้ยมีคนรับซื้อมันด้วยนะไม่ได้ให้ฟรีแล้วจูลี่ก็ไปเลยครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจูลี่ก็ทำความสะอาดบ้านตัวเองครั้งใหญ่ละครับตัดหญ้าหน้าบ้านทำสวนหน้าบ้านครับหลังจากโดนไบร์ตำหนิว่าบ้านสกปรกไบร์ก็ออกแนวสงสารครับต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอแล้วจูลี่ก็โกรธไบร์ครับเธอเมินไบร์หนักมากขนาดจะกินอาหารกลางวันเนี่ยไบร์จะไปนั่งข้างๆเหมือนรู้สึกผิดอะจูลี่ก็ลุกหนีเฉยครับไบร์ก็รู้สึกแปลกใจแล้วครับงานนี้นี่มันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดีใจสิที่จูลี่เป็นแบบนี้แต่ทำไมเรารู้สึกแปลกๆนะแล้ววันหนึ่งระหว่างเขาเดินกลับบ้านเขาก็แปลกใจครับที่เห็นตาของเขาไปอยู่กับจูลี่ครับตาของไบร์เนี่ยไปช่วยจูลี่ทำสวนเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไบร์ก็สงสัยเพราะไม่เคยเห็นตาออกมาจากบ้านไปไหนเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ครับทีนี้คืนนั้นเนี่ยตาก็เข้ามาที่ห้องไบร์ไบร์ก็งงมีอะไรเหรอครับตาก็บอกว่าฉันได้ยินเรื่องเล่าไข่จากจูลี่มาแล้วนะเธอทำแบบนี้มันไม่ถูกนะเธอควรจะบอกนางไปตรงๆดีกว่าตาได้ยินแบบนั้นตาก็จะเตือนไตครับหลานตูทำลงไปได้ยังไงวะเนี่ยเสียใจอะไรเงี้ยไบร์ก็งงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจูลี่ก็ยังคงโกรธไบร์ครับไบร์พยายามจะคุยกับนางแต่นางก็เดินหนีทุกครั้งพอกลับบ้านเนี่ยก็เห็นจูลี่เนี่ยทำสวนกับตาหลายวันเลยฮะซึ่งก็มีวันนึงนะฮะจูลี่กำลังรดน้ำครับใส่หญ้าหน้าบ้านอยู่จังหวะนี้ตาของไบร์ไม่อยู่นั่งรถไปกับแม่ในเมืองไบร์เลยอาศัยจังหวะนี้เดินเข้าไปขอโทษจูลี่ตรงๆครับสำหรับเรื่องไข่แต่จูลี่เนี่ยข้องใจครับว่าทำไมไม่บอกนางดีๆตั้งแต่แรกยังไงฉันก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจยากอะไรหรอกนะเอาไปทิ้งแบบนั้นเนี่ยมันรู้แล้วเหมือนถูกทำร้ายจิตใจกันอย่างแรงเลยไบร์ก็บอกว่าใช่ฉันมันงี่เง่าเองไม่ถูกเลยที่ทำแบบนั้นจูลี่ก็เลยบอกว่าเธอนี่ไม่เหมือนตาเธอนะตาเธอเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนและนิสัยดีมากๆฉันละสงสารตาเธอจริงๆเขาคิดถึงยายเธอที่เขามาหาฉันเนี่ยรู้อะไรไหมเขาบอกว่าเขาเห็นฉันแล้วนึกถึงยายไปเลยอ๋องั้นเหรอยังไงก็ขอให้ย่าบ้านเธอขึ้นนะฉันไปละจูลี่ก็เคหวังว่างั้นนะก็ยังงอนแหละฮะส่วนไบเนี่ยก็เป็นกังวลแล้วครับนั่งดูทีวีกับครอบครัวแล้วก็คิดแบบว่าจูลี่เนี่ยจะดีกับเขาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะจังหวะนี้ตาก็แบบว่านั่งนวดมือนะฮะจนพ่อไบสังเกตเห็นก็เลยพูดว่าได้ข่าวว่าคุณไปช่วยเด็กบ้านตรงข้ามทำสวนสินะนางใช้งานคุณหนักเหรอตาก็ตอบว่าไม่หรอกฉันอยากช่วยเขาตั้งหากพ่อไบก็แบบว่าติดอกติดใจอะไรเธอละแม่ไบเลยบอกว่าคุณค้าพูดแบบนี้ทำไมเนี่ยไบก็เลยตอบแทนคุณตาเห็นจูลี่แล้วนึกถึงยายนะครับพ่อเลยยิ่งหัวเราะฮะเรเน่น่ะเหรอโอ้ยไร้สาระจังทีนี้ตาก็บอกพ่อไบว่ารู้ไหมว่าครอบครัวนั้นน่ะทำไมถึงปลูกหญ้าหน้าบ้านไม่ได้พ่อไบก็เลยบอกว่าก็เขาอาร์ติสขนาดนั้นน่ะเขาคงไม่มีเงินละสิตาก็บอกว่าเปล่าเลยครอบครัวนั้นน่ะทางพ่อเขาน่ะมีน้องชายสติไม่ค่อยดีนะสิเขาเลยเอาเงินทั้งหมดไปรักษาน้องชายตัวเองก็เลยไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านแล้วก็ซื้อที่จากหลังนั้นน่ะสิเขาเลยทำอะไรบ้านหลังนั้นมากไม่ได้นักเราก็เลยเห็นบ้านรกๆแบบนั้นนั่นแหละพ่อไบก็เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะตาก็พูดนะถ้าตอนน้องชายพ่อจูลี่เกิดมาแล้วออกมาในสภาพปกติไม่โดนรกรัดคอเนี่ยเขาก็คงจะเกิดมามีครบเหมือนลูกชายนายนี่แหละเขาคงจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเรานี่แหละโอ้โหพูดแรงครับแม่เลยเดินหนีไปพ่อก็แม่งคุณพูดอะไรวันเนี้ยตาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็บอกไบนะฮะขอโทษนะที่ตาพูดแบบนั้นไบก็เลยถามว่าแล้วแม่ยัวเดินออกไปทำไมเหรอครับตาเลยเล่าให้ฟังครับว่าตอนไบอยู่ในท้องแม่เนี่ยไบก็โดนสายรกรัดคอเหมือนกันครับแต่โชคดีที่หมอเชี่ยวชาญตัดออกได้ทันก่อนก่อนที่ไบจะเป็นอะไรไปนะฮะทำให้ไบเนี่ยไม่เป็นอะไรนะจนเป็นปกติถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหเรื่องราวคล้ายๆน้องชายของพ่อจูลี่เลยฮะแล้วทีนี้ตาก็บอกไบไปเดินเล่นกันหน่อยไหมหาอะไรโล่งๆเข้าสมองกันหน่อยไบก็เลยเดินออกไปเล่นกับคุณตาครับก็เดินไปเรื่อยจนไปถึงตอไม้ต้นที่โดนตัดตาเลยพูดว่าคงจะเป็นต้นนี้สินะแล้วตาก็บอกว่าเธอน่ะวิเศษสุดๆเลยนะนายควรจะดีกับเธอไว้นะคนดีๆเนี่ยหายากนะเอาละครับจังหวะนี้หลังจากนั้นไบร์ก็ไปนอนครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยตารู้ได้ไงวะว่าเหมือนกูรู้สึกอะไรกับจูลี่อะไรอย่างเงี้ยตามีเซนส์หรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืนนั้นไบร์นอนไม่หลับเลยครับเอาข่าวที่จูลี่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยมาอ่านครับเผื่อจะได้รู้จักจูลี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับไบร์ก็เหมือนจะมีใจให้จูลี่แล้วครับจากจะหนีอย่างเดียวตั้งแต่เด็กเหมือนไบร์เนี่ยจะรู้สึกว่าชอบจูลี่เหมือนกันนะส่วนบ้านจูลี่เนี่ยก็นั่งกินข้าวกันพร้อมเพียงนะฮะพร้อมหน้าพร้อมตาเราเลยได้รู้นะครับว่าจูลี่ก็มีพี่ชายด้วยนะครับแถมเป็นพี่ชายฝาแฝดครับหล่อเหลาเอาการอยู่นะครับพี่ชายของนางทั้งคู่เนี่ยเป็นนักร้องนะฮะนักร้องประสานเสียงเป็นรุ่นเดียวกับพี่ของไบทีนี้จูลี่ก็เล่าแบบเปิดใจครับกับทุกคนในครอบครัวว่าทำไมถึงจัดสวนหน้าบ้านก็เพราะครอบครัวของไบเนี่ยเอาไข่ที่นางไปให้เนี่ยทิ้งเพราะคิดว่าบ้านเราเนี่ยสกปรกพี่ๆก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยจูลี่อย่าได้แคร์ช่างหัวพวกนั้นจะเป็นไรไปแต่ทีนี้แม่ดันแคร์ครับแล้วก็โมโหแทนจูลี่เขาพูดกันขนาดนั้นเลยหรอแรงเกินไปไหมพ่อก็เลยพยายามปั๊มปามแม่นะครับอย่าเอาเรื่องนั้นมาใส่ใจเลยนะกินก่อนดีกว่าแต่แม่ของขึ้นนะฮะไม่ลงครับก็บอกว่านางเบื่อครับทุกๆอย่างที่มาบ้านหลังนี้เบื่อที่จะต้องทำอะไรแบบนี้เบื่อที่ต้องทำให้บ้านอื่นเนี่ยนินทาขนาดจะดูดฝุ่นเนี่ยบ้านเรายังต้องไปยืมบ้านเขาเลยฉันเบื่อพ่อของจูลี่ก็เลยแบบผมอยากให้บ้านเรามันเป็นแบบนี้นักหรือไงฮะแม่ก็เลยบอกว่าเราอยู่ที่นี่กันมา12ปีแล้วนะริชาร์ดเรามีอะไรดีขึ้นบ้างล่ะ
ขนาดลูกจะปูสนามหญ้าของตัวเองเนี่ยยังต้องขออนุญาตเจ้าของที่เลยนี่มันบ้านเราไม่ใช่หรอหรือไม่ใช่ฮะเราควรซื้อที่ตรงนี้ได้แล้วไม่ใช่เอาเงินไปรักษาน้องคุณซะหมดลูกเจอว่าขนาดนี้คุณยังไม่สนใจอีกหรอแต่พ่อก็อารมณ์บอกว่าน้องชายของเขาเนี่ยควรอยู่ที่นั่นต่อไม่ควรย้ายไปไหนแม่ก็สวนว่าน้องชายของคุณสำคัญกว่าลูกของคุณหรือไงฮะทะเลาะกันแรงเลยครับจูรีเลยพ่อแม่ขอร้องแหละหยุดที่เถอะร้องไห้เลยฮะทีนี้พ่อกับแม่ก็ไปเคลียร์กันนะแล้วพ่อก็เข้าไปบอกขอโทษจูรี่ครับที่ทะเลาะกับแม่พ่อก็บอกว่าเขาเนี่ยรักน้องชายมากแค่ไหนส่วนแม่ก็เข้ามาขอโทษจูรี่ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่ายังไงก็รักพ่อเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จูบจูรี่ก่อนนอนแล้วก็บอกว่าจูรี่เนี่ยมีค่ามากแค่ไหนในครอบครัวนี้ทำให้จูรี่เนี่ยอุ่นใจครับที่อาจจะทะเลาะกันแรงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเคืองใจกันและวันต่อมาเนี่ยคุณตาไบก็ยังไปช่วยจูรี่ทำสวนอีกด้วยนะฮะเหมือนเดิมฮะนั่นเธอจะทำสวนหรือทำลายมันน่ะจูรี่ก็ยิ้มเลยฮะแถมตาแกเนี่ยยังช่วยทำรั้วอีกนะครับดูแกจะชอบจูรี่ไม่น้อยเลยนะครับเหมือนเมียเก่าแกจัดแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพ่อจูรี่ก็กำลังจะออกไปข้างนอกครับระหว่างที่จูรี่รดน้ำหญ้าหน้าบ้านพ่อก็บอกว่าจะไปหาน้องเดนเนียลเนี่ยวันนี้วันเกิดเขาจูรี่ก็เลยหนูไปด้วยสิคะหนูอยากไปหาอาทีแรกเนี่ยพ่อก็แอบมันจะวุ่นวายอนะลูกอย่าดีกว่าแต่จูรี่ก็เต็มใจครับพ่อก็เลยพาไปครับนั่งรถไปสถานบำบัดขับรถไปจูรี่เนี่ยเจออาในรอบหลายปีครับไปถึงเนี่ยก็เข้าไปหาที่ห้องหมายเลข21แดเนียลฉันมาแล้วแดเนียลก็เปิดประตูมาดีใจมาแล้วเหรอพี่ชายริชาร์ดวันนี้วันเกิดผมแล้วก็งงนี่ใครเนี่ยใครอะใครริชาร์ดก็บอกนี่จูรี่ลูกฉันหลานนายไงโตแล้วเห็นไหมล่ะแดเนียลก็ดีใจหลานหรอเนี่ยเข้าไปกอดจูรี่ฮะจูรี่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะทีนี้ก็พากันเข้าไปในห้องครับริชาร์ดก็เอาของขวัญให้น้องครับดูซิว่ามีอะไรมาให้ด้วยแดเนียลก็เข้าไปแกะของขวัญปรากฏว่าเป็นจิ๊กซอที่แดเนียลเนี่ยชอบครับแล้วก็มีกังหันลมด้วยนะครับแดเนียลก็เอาไปเป่าขอบคุณนะริชาร์ดแล้วริชาร์ดก็บอกว่าจะพาแดเนียลออกไปเดินเล่นแล้วก็หาไอศกรีมกินกันแดเนียลก็ดีใจจริงดิไอติมไอติมก็เข้าไปในเมืองกันครับไปกินไอศกรีมทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับระหว่างที่กินเนี่ยแดเนียลทำไอศกรีมตกครับพี่แกเนี่ยเลยพยายามจะหยิบขึ้นมาริชาร์ดก็แบบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่แดเนียลก็ไม่ยอมนะครับอารวาสริชาร์ดก็เลยบอกว่าลูกไปซื้ออันใหม่มาให้อาเร็วจูรี่เลยรีบไปซื้อครับริชาร์ดก็จับแดเนียลไว้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรกอดแดเนียลคนในร้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เลยครับแล้วจูรี่ก็เอาไอศกรีมมาใหม่ให้อาแดเนียลครับอาแดเนียลก็สงบไปจังหวะนี้จูรี่เลยรู้แล้วครับว่าตลอดที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยพ่อต้องลำบากขนาดไหนในการดูแลน้องชายครับซึ่งพ่อเนี่ยสัญญากับแม่ที่เสียไปแล้วครับว่าจะดูแลน้องชายให้ดีที่สุดจูรี่เลยเข้าใจพ่อแล้วครับจังหวะนี้พอกินไอติมเสร็จเนี่ยก็พาแดเนียลกลับครับก็กลับบ้านกันจูรี่ก็ยิ้มมีความสุขครับที่ได้เจออาสักทีหลายวันต่อมาครับจู่ๆแม่ไบก็คิดไอเดียครับว่าจะชวนครอบครัวเบเกอร์มาทานมื้อค่ำที่บ้านครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสองครอบครัวเพราะว่าอยู่กันมานานหลายปีไม่เคยนัดทานอาหารร่วมกันเลยนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันแท้พวกเขาน่าจะนิสัยดีนะไม่น่ามีอะไรหรอกพ่อก็หาแน่ใจเหรอลูกก็จริงเหรอแม่คุณดาเนี่ยรีบพูดเลยเป็นความคิดที่พิเศษนะพ่อก็แบบว่าทำไมตั้งนานเพิ่งจะมาคิดชวนอะไรป่านนี้ไม่ดีมั้งอย่าดีกว่าแต่แม่ไบก็ยืนยันนะครับว่าจะชวนอยู่ดีเอาละครับแถมแม่ยังสั่งให้เด็กๆเนี่ยแต่งตัวให้สุภาพด้วยนะฮะจังหวะนี้ไบก็คิดหนักเหมือนกันครับว่ายังไงดีซึ่งตอนนั้นน่ะไบยังคุยไม่ดีกับจูรี่อยู่เลยแล้วก็วันนั้นพอไปเรียนนะครับระหว่างคาบวิทยาศาสตร์ไบแอบมองจูรี่ครับที่กำลังทำการทดลองอยู่คิดอะไรไปเรื่อยนะฮะเพื่อนหญิงจูรี่เนี่ยก็สังเกตเห็นไบมองจูรี่ไบเธอมองจูรี่ทำไมอ่ะไบก็ตอบอ๋อฉันเห็นแมงวันติดผมเธอน่ะแต่นั่นไปแล้วมันบินผ่านไปแล้วแกเขินนะฮะตอนนี้หัวไบเนี่ยมีแต่จูรี่แหละครับหนักแล้วฮะตอนนี้คิดถึงแต่เรื่องจูรี่ในหัวอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องครับกลับมาเนี่ยเอานะฮะจังหวะนี้อาการเขาเรียกว่าแอบเพ้อครับไบแอบรักจูรี่แล้วติดแอคมาตลอดนะพอเขาไม่สนใจเนี่ยไปสนใจเขาบ้างและอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันต่อมานั่นเองนะไบก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดีเขาเลยไปนัดการ์เร็ตไปบอกเรื่องสำคัญในห้องสมุดครับซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกชอบจูรี่หรือเปล่าซึ่งการ์เร็ตเนี่ยก็ตกใจไม่ได้นะเว้ยนายเกลียดจูรี่จะตายตั้งแต่เด็กแล้วนายจะไปชอบเธอได้ไงไบก็ตอบว่านั่นแหละที่แปลกฉันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วว่ะฉันไม่รู้สึกเกลียดเธอแล้วแต่ฉันกลับคิดถึงแต่เธอแทนการ์เร็ตก็ถามนายหลงเธองั้นเหรอวะไบก็ตอบว่าคงงั้นล่ะทำไงดีอ่ะการ์เร็ตก็เลยบอกว่าบ้านยายนั่นสกปรกแบบนั้นนายยังจะชอบลงอีกหรือวะอย่าดีกว่าน่าไบเลยบอกว่าที่เป็นแบบนั้นเนี่ยฉันเพิ่งรู้มานะว่าพ่อของจูรี่เอาเงินไปรักษาน้องชายที่สติไม่ดีหมดซะมากกว่าส่วนเลยรกการ์เร็ตเลยนั่นไงเป๊ะถ้าเป็นงั้นเนี่ยลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้นหรอกจูรี่อาจจะบ้าอีกคนก็ได้นะไบเลยโมโหการ์เร็ตมากครับจังหวะนี้อยากจะต่อยหน้าการ์เร็ตแต่ก็ไม่อยากทำเพื่อนรักตัวเองครับก็เลยบอกคงจะใช่มั้งหัวเราะนะฮะจังหวะนี้ครับซีดคอมมากๆครับเป็นจังหวะคนที่เพื่อนหญิงที่เห็นไบแอบมองจูรี่อ่ะครับไปบอกจูรี่ว่าวันนี้ไบแอบมองเธอด้วยแหละฮะตอนคาบวิทยาศาสตร์ฉันว่าไบเนี่ยชอบเธอนะจูรี่ก็แบบว่าพูดอะไรอ่ะไม่จริงหรอกเพื่อนหญิงก็บอกว่าเขากำลังตกหลุมรักเธอเลยล่ะ
มาสิมาสิฉันจะพาไปฟังจังหวะนี้เพื่อนก็พาจูลี่เนี่ยไปฟังที่ชั้นหนังสือครับในขณะที่ไบร์ทกำลังคุยกับการ์เรตครับจูลี่เลยได้ยินเรื่องที่ไบร์ทคุยกับการ์เรตหมดเลยครับแล้วจูลี่เนี่ยก็ยิ้มเลยได้เหมือนได้ฟังเรื่องดีๆแต่ดูเหมือนจะดีนะแต่พอได้ยินเรื่องที่การ์เรตคิดว่าจูลี่เนี่ยคงไม่เต็มเหมือนอาเขาอะไรเงี้ยแล้วไบร์ทเนี่ยดันหัวเราะจูลี่ก็เลยน่าเสียละครับเสียใจเพื่อนก็แบบว่าเสียใจด้วยนะจูลี่ที่เขาพูดแบบนั้นแล้วจูลี่ก็ตัดสินใจครับว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าต่อไปเนี้ยฉันจะเลิกชอบตะไบร์ทจังหวะเนี่ยได้จริงๆนะฮะไบร์ทเสียเลยแต่ตัดกลับมาที่ไบร์ทครับระหว่างเดินกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็คุ้นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับว่าเขาชอบจูลี่จริงๆไหมซึ่งสรุปว่าเขาตัดสินใจครับว่าเขาจะชอบจูลี่เบเกอร์ครับไบร์ทเนี่ยยิ้มเลยฮะเหมือนรู้ตัวเองแบบจริงๆแล้ว 100% นะฮะแต่ตอนนี้ไบร์ทไม่รู้ครับว่าจูลี่เลิกชอบเขาแล้วจากการที่พูดแบบนั้นไปในห้องสมุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของจูลี่ก็แจ้งให้พ่อกับลูกรู้นะครับว่าครอบครัวของลอสกี้ชวนเราไปกินมื้อค่ำในวันนี้พ่อก็งงฮะจริงดิเขาไม่รังเกียจแล้วหรอแม่ก็บอกว่าจริงสิตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยจูลี่ก็แบบว่าไม่อยากไปแล้วครับตอนนี้นางเกลียดไบร์ทพ่อก็ถามว่าทำไมเพิ่งมาชวนเราตอนนี้ล่ะตั้งหลายปีไม่เคยชวนแม่เลยบอกว่าเธอก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะว่าไม่เคยชวนเรามาก่อนเขาเลยชวนตอนนี้ล่ะเขาอยากรู้จักเรามากขึ้นแม่จูลี่ก็บอกว่ามันจะดีมากนะพ่อจูลี่ก็เลยโอเคตามนั้นเย็นวันนั้นครับไบร์ทตื่นเต้นมากครับที่จูลี่จะมาบ้านก็เตรียมเสื้อผ้าหล่อๆใส่รอรับการมาของจูลี่ไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่แล้วจูลี่กับครอบครัวก็มากันครับเดินข้ามฟากมาที่บ้านไบร์ทแม่ไบร์ทก็จะโกนเข้ามากันแล้วนะมาเร็วมารับกันเร็วตะโกนจากข้างล่างตาก็มาเปิดประตูให้ยินดีต้อนรับนะทุกคนครอบครัวจูลี่ก็เข้ามาครับเอาพายมาให้ตอบแทนพี่ของไบร์ทเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่ๆของจูลี่มาสิเดี๋ยวฉันขึ้นพาไปดูห้องชั้นพี่ของจูลี่ก็ตามพี่ของไบร์ทขึ้นไปครับส่วนไบร์ทก็ทักทายจูลี่ครับยิ้มเธอสวยจังนะวันนี้อ่ะเนี่ยแต่จูลี่เนี่ยทำหน้าตาไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็บอกว่าฉันได้ยินเธอที่พูดกับการเรียนในห้องสมุดหมดแล้วนะตอนนี้ฉันไม่อยากจะคุยกับเธอหรอกไม่มีอารมณ์ไม่มีเด็ดขาดอ้าวไบร์ทเลยเวนได้ยินตอนไหนวันเนี้ยไบร์ทคิดหนักนะครับทำไงดีก็พยายามจะไปขอคุยกับจูลี่ครับพยายามขอโทษว่าสิ่งที่เขาคุยกับการเรียนเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกที่จริงเนี่ยฉันอยากจะต่อยหน้าเขาซะมากกว่าไม่ใช่หัวเราะอะไรออกไปแบบนั้นจูลี่เลยบอกว่างั้นเธอก็เป็นพวกขี้ขลาดนะสิป้าตอกหน้าไบร์ทไปอีกและทั้งสองครอบครัวก็ทานอาหารกันครับก็คุยไปกินไปบรรยากาศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่จูลี่เนี่ยไม่มองหน้าไบร์ทแม้แต่ครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่คุยกับไบร์ทเลยครับระหว่างการกินข้าวมื้อนี้ครับและทีเนี้ยพ่อของไบร์ทก็พูดขึ้นมาว่าคุณได้ข่าวมั้ยว่ากำลังจะมีคนมาสร้างบ้านใหม่แถวๆนี้นะพ่อแม่จูลี่ก็สงสัยว่าตรงไหนหรอพ่อไบร์ทก็ตอบว่าตรงที่เขาตัดต้นไม้ทุเรศๆนั้นออกไงตรงนั้นแหละจูลี่กับพ่อเนี่ยสะดุ้งเลยครับไบร์ทก็แบบว่าอยากจะช่วยจูลี่นะว่าคนชอบต้นไม้ต้นนั้นเยอะนะแต่ไม่กล้าขัดแต่พ่อจูลี่เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของระแวกนี้เลยนะคุณพูดเหมือนปกป้องลูกตัวเองครับพอรู้ว่าลูกจูลี่เนี่ยชอบต้นไม้ต้นนั้นมากอย่างแมนนะฮะพ่อเนี่ยโอ้โหพูดปกป้องลูกตัวเองแล้วทั้งสองครอบครัวก็ดินเนอร์กันไปจนเสร็จครับการทานข้าวของทั้งสองฝ่ายผ่านไปได้ด้วยดีครับจากไม่รู้จักกันก็ได้รู้จักกันมากขึ้นเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวและตอนกลับเนี่ยจูลี่ก็เข้ามาบอกไบร์ทด้วยนะครับฉันขอโทษนะที่โกรธตอนมาที่นี่แม่เธอดีกับครอบครัวเรามากนะขอบคุณนะไปละนางวิ่งหนีไปเลยครับไบร์ทก็งงอะไรของนางวะเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตามไม่ทันแล้ว คืนนั้นไบร์ทก็นอนคิดทั้งคืนเลยครับว่าตัวเขาขี้ขลาดจริงไหมแล้วจะเอายังไงกับจูลี่ต่อไปครับสับสนแล้วจังหวะนี้ครับก็มีการย้อนไปก่อนหน้านี้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วจูลี่เนี่ยจะไม่ขอไปดินเนอร์ที่บ้านลอสกี้ครับเพราะว่าเกลียดไบร์ทฮะหลังจากได้ยินไบร์ทคุยกับเพื่อนในห้องสมุดแล้วก็มีหลายๆเรื่องมาถาถมตั้งแต่เด็กนะฮะทั้งไบร์ทเนี่ยเกลียดนางตั้งแต่เด็กทั้งทิ้งไข่ไก่ทั้งนินทาหัวเราะนางอะไรเงี้ยนางเลยตัดสินใจว่าไม่อยากจะเป็นเพื่อนไบร์ทแล้วก็ไม่ชอบไบร์ทอีกต่อไปแต่ทีเนี้ยนางกำลังจะเดินไปบอกพ่อแม่ของนางเนี่ยนางกลับเห็นพ่อแม่ดูมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้ไปบ้านไบร์ทนางเลยคิดเปลี่ยนใจครับเพราะไม่เห็นภาพนี้ในครอบครัวมานานแล้วนั่นแหละครับเกือบไปแล้วมึงเอ้ยไบร์ทเกือบโดนตัดความสัมพันธ์ครับแล้วต่อมาที่โรงเรียนเมฟิลด์เนี่ยไบร์ทครับก็ดันเห็นกิจกรรมสุดแปลกเกิดขึ้นเพราะเป็นงานประจำปีของโรงเรียนครับชื่องานว่าบาสเกตบอลจะเป็นงานที่รวบรวมเด็กชายหน้าตาดีแล้วก็มีความสามารถที่สุดของโรงเรียนมา20คนครับมาขึ้นเวทีถือตะกร้ากับของที่น่าสนใจให้สาวๆในโรงเรียนเนี่ยประมูลโหวตกันครับโดยการโหวตนั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าสาวๆคนไหนลงเงินให้ชายคนนั้นเยอะที่สุดเด็กชายคนนั้นเนี่ยก็จะต้องมอบของในตะกร้าให้สาวคนนั้นครับซึ่งเหมือนมีนัยยะนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาวคนนั้นเนี่ยจะจองผู้ชายคนนั้นนี่แหละครับแล้วก็เหมือนได้เดทกันนะครับเป็นที่รู้กันในหมู่นักเรียนไบร์ทมาที่บอร์ดก็ตกใจครับปรากฏว่าปีนี้มีชื่อของเขาติดอยู่ที่บอร์ดด้วยไบร์ทจะต้องเข้าร่วมประกวดด้วยครับแบบไม่มีทางเลือกแหมหล่อขนาดนี้นะแล้วก็ถึงวันงานเลยครับครูก็ขึ้นมาบนเวทีครับพูดยินดีต้อนรับทุกคนในหอประชุมนี้นี่คืองานบาสเกตบอลประจำปี1963แห่งโรงเรียนเมลฟิลด์เรายินดีที่จะนำเสนอหนุ่มหล่อสุดฮอตที่สุดในโรงเรียน20คนตัดมาที่ไบร์ทครับที่กำลังจะขึ้นเวทีครับอยู่ๆการ์เด็ตก็เดินมาหลังเวทีครับแล้วบอกว่าเฮ้ไบร์ทนายรู้อะไรไหมจูลี่เบเกอร์นั่งอยู่แถว3ล่ะการ์เด็ตก็บอกว่าฉันเห็นเธอเตรียมเงินมาตั้งกระตักนึงอ่ะ
นางเนี่ยยืนนับเงินที่ล็อกเกอร์นางน่าจะต้องนำมาโหวตให้นายแน่เลยว่ะได้ยินว่าวันนี้จะมีคนโหวตนางเยอะเลยนางคงแบบไม่ยอมแพ้ใครอ่ะไบก็แอบยิ้มครับแล้วก็คิดอยู่ในใจจริงเหรอเธอจะมาโหวตให้ฉันเหรอเนี่ยอะไรอย่างงี้นะฮะไบก็แอบมองไปที่แถว3นะก็เห็นจูลี่นั่งอยู่จริงๆครับนั่งขึมๆอยู่แล้วทีเนี้ยครูก็เริ่มแนะนำเด็กทีละคนละครับว่าชื่ออะไรมีความสามารถอะไรอยู่ในตะกร้าก็เริ่มประมูลกันละครับส่วนใหญ่ก็จะออก10ดอลลาร์15ดอลลาร์อะไรประมาณนี้กันนะฮะก็ไม่มีใครสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงคนที่8ครับเขามีชื่อว่าเอ็ดดี้ไบเนี่ยก็คิดในใจครับว่าอีกคนเดียวก็จะถึงเขาแล้วจูลี่ต้องรอโหวตให้เขาแน่ๆแต่ปรากฏว่าจูลี่ครับดันไปประมูลเอ็ดดี้ในราคา8ดอลลาร์ครับไบหน้าซึมเลยฮะแถมจูลี่ชนะได้เอ็ดดี้ไปเสยเลยแล้วพอมาถึงไบเนี่ยก็กำลังเสียใจเลยที่จูลี่เนี่ยไม่ได้ลงให้เขาไม่โหวตให้เขาแต่ไบเนี่ยก็มีสาวๆโหวตแย่งกันเติมเลยครับ10ดอลลาร์ค่ะ20ดอลลาร์ค่ะ40ดอลลาร์ค่ะอ่ะ10 20 30 40อ่ะ10 20 30 40จู่ๆเนี่ยเชอรี่50ดอลลาร์ค่ะสรุปเชอรี่ชนะไปครับแล้วก็ได้ตะกร้ากับไบไปแล้วเชอรี่เนี่ยก็ได้เดทกับไบครับไปนั่งคุยกันที่โรงอาหารเชอรี่เนี่ยก็คือคนเดียวนี่แหละครับคนที่ไบเคยจีบตอนนั้นนั่นแหละตอนแรกๆกันแหละฮะแล้วจับได้ว่าไบเนี่ยแกล้งจีบนางเพราะว่าอยากจะให้จูลี่เนี่ยไปไกลๆอะไรเงี้ยแล้วไบก็นั่งคุยกับเชอรี่ครับระหว่างการคุยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไบเนี่ยต้องตั้งใจคุยกับเชอรี่นะแต่ดันไบครับเห็นจูลี่นั่งคุยกับเอ็ดดี้แล้วก็มีความสุขหัวเราะกันอย่างสนุกสนานไบเลยไม่มีสมาธิจะคุยกับเชอรี่ครับและอยู่ดีไบหึงเว้ยเดินเข้าไปจับแขนจูลี่ออกมาเลยนะฮะจูลี่ฉันมีอะไรจะคุยด้วยกับเธอหน่อยจูลี่ก็งงมีอะไรไบก็จะจูบจูลี่ตรงนั้นเลยครับแต่จูลี่ก็เฮ้ยอะไรอ่ะผลักไบออกมาคนในโรงอาหารเนี่ยหัวเราะกันใหญ่เลยว้ายไบอดจูบจูลี่ว่ะมึงอดว่ะจูลี่โมโหครับเดินออกจากโรงอาหารไปเอาจักรยานปั่นกลับบ้านไปเลยครับไบก็ออกมาตามจูลี่จูลี่จะไปไหนจูลี่ก็ไม่ฟังทีนี้กาเรตก็ออกมาเฮ้ยนายเป็นอะไรของนายวะไบนายได้ออกเดทกับสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนแล้วนะเว้ยแต่นายกลับจะไปตามยายจูลี่นั่นจะไปจูบนางโชเชอรี่เงี้ยนายคิดอะไรของนายวะไบเลยโมโหผลักกาเรตหุบปากซะไอ้ห่าเอ้ยกาเรตเลยโมโหเออต่อไปนี่มึงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกูไปไหนก็ไปเลยสวนก็แล้วแต่มึงไบแตกหักกับเพื่อนรักเฉยครับเพื่อจูลี่ฮะแล้วไบก็กลับมาบ้านครับไบก็ไปหาจูลี่ครับไปเคาะประตูบ้านก็ไม่มีใครมาเปิดรับให้ไปเคาะข้างหน้าต่างอะไรเงี้ยจูลี่ก็ไม่เปิดให้นะฮะไบโทรหาที่บ้านจูลี่แม่จูลี่ก็รับครับแล้วก็บอกว่าจูลี่ไม่อยากคุยด้วยขอโทษทีนะจ๊ะไบอะไรงี้ตอนเย็นเนี่ยไบก็ไปหาที่บ้านครับแม่จูลี่ก็ออกมาบอกขอโทษนะฮะว่าจูลี่เนี่ยเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องพบเธอไม่ได้ขอโทษด้วยนะไบเลยกลับมาเครียดเลยครับตอนนี้นะฮะในหัวเขาเนี่ยมีแต่คิดว่าจะต้องสารภาพความในใจที่มีต่อจูลี่ให้ได้ครับจังหวะนี้หนังก็จะมาเล่าย้อนให้เราได้รู้นะครับว่าจูลี่เนี่ยก่อนจะมางานบาสเกตบอลเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังรู้ว่ามีรายชื่อไบบนบอร์ดเนี่ยนางก็ตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันครับแถมนางเนี่ยได้ข่าวอีกว่าเชอรี่เนี่ยจับจองจะประมูลไบส์นางกลับบ้านมาก็รู้สึกโมโหเหมือนอยากจะประมูลด้วยนะฮะโยนข้าวใส่ไก่โมโหประชดอะไรอย่างเงี้ยแถมมีความคิดว่านางเนี่ยจะนำเงินที่ขายไข่ไปประมูลไบส์แต่ทีนี้นางก็ตัดสินใจไม่เอาเงินไปโรงเรียนครับเพื่อที่จะได้ไม่มีความคิดประมูลไบส์แล้วทีนี้ระหว่างปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนี่ยก็มีคุณนายบิงคนที่ชอบซื้อไข่กับนางเรียกครับก่อนที่คุณนายบิงเนี่ยเอานี่จ้ะฉันให้ค่าไข่เธอเพิ่มนะเอาไปซื้อของเล่นสิตอนแรกจูลี่ปฏิเสธไม่เอาค่ะคุณนายฉันได้เยอะแล้วแต่คุณนายนี่ก็บอกว่าเอาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่เถอะนะเดินเข้าบ้านเลยจูลี่ก็เลยต้องเอาเงินไปที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ไปนับทำให้ข่าวลือเนี่ยมีคนเห็นจูลี่เอาเงินมาเยอะเพื่อที่จะมาประมูลไบส์เกิดขึ้นเชอรี่ก็เลยเข้ามาคุยด้วยครับว่าศึกเนี้ยเดือดแน่ได้ข่าวว่าเธอเตรียมเงินมาเยอะเพื่อประมูลไบส์เลยเหรอนี่มีคุยกันด้วยจูลี่ก็ตอบไม่ใช่สักหน่อยฉันไม่ได้ชอบไบหรอกเธออยากได้เธอก็ประมูลเองเลยสิก็นั่นแหละระหว่างนั้นงานประมูลเนี่ยจูลี่ก็แอบหัวใจเต้นแรงอยู่เหมือนกันนะพอจะถึงคิวไบเนี่ยนางหลุดจะเผลอประมูลสู้กับไบกับสาวอื่นแต่จูลี่เนี่ยตัดไฟแต่ต้นลมครับเลยประมูลเอ็ดดี้ไปแทนครับจะได้ไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยใช้สิทธิ์ไปก่อนแม่งเลยเดี๋ยวเกิดไม่ได้ประมูลเอ็ดดี้เนี่ยเขาอาจห้ามใจไม่ได้ที่จะต้องประมูลสู้ไบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่มีสาวไหนประมูลเอ็ดดี้ด้วยก็สงสารเอ็ดดี้นะฮะทำให้ไบเกิดอาการหึงนั่นแหละแล้วตอนที่ไบจะมาจูบนางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจูบที่นางรอมาตลอดครึ่งชีวิตนางเลยนะฮะกับไบแต่นางคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นต้องไม่ใช่แบบนี้นางเลยหนีกลับบ้านครับแล้วก็เอาแต่เก็บตัวร้องไห้ครับนางเนี่ยไม่รู้ว่านางรู้สึกยังไงกันแน่กับไบนะครับแม่ก็เข้าไปในห้องมีอะไรหรือลูกจูดี้ก็เล่าให้แม่ฟังครับว่าไบพยายามจะจูบหนูต่อหน้าทุกคนในโรงอาหารแม่ก็เลยบอกว่าโถลูกเรื่องแค่นี้เองลูกควรจะไปคุยกับเขานะไม่ควรจะเก็บตัวแบบนี้แต่จูดี้เนี่ยไม่ยอมครับแล้วเวลาก็ผ่านไป2วันครับจู่ๆไบก็มาขุดสวนหน้าบ้านจูลี่ครับจูลี่ก็ตกใจนั่นเขาทำอะไรนะพ่อทำไมพ่อไม่ห้ามไบล่ะจูลี่จะไปห้ามไบครับแต่ปรากฏว่าพ่อจูลี่เนี่ยพูดว่าใจเย็นๆพ่อเองนี่แหละอนุญาตให้เขาขุดได้จูลี่ก็งงนะขุดทำไมอ่ะทำไมเนี่ยก็
็ไปแอบมองตรงหน้าต่างครับไบก็หันมาด้วยยิ้มให้จูลี่จูลี่ก็งงจนสรุปว่าเขาเห็นไบเอาต้นไม้มาปลูกครับจนรู้ครับว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นพันธุ์ซินคามอร์ต้นไม้พันธุ์ที่จูลี่ชอบไปปีนเล่นตอนที่จะไปโรงเรียนนั่นแหละฮะจูลี่เห็นเนี่ยกลายเป็นว่าเปลี่ยนใจยิ้มเลยครับฮะไบทำเพื่อฉันขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้จูลี่ก็ออกมาหาไบก็ทำหน้าตากุ้มกิ่มแบบแนวหล่อๆจังหวะนี้ก็ยืนยิ้มให้กันจูลี่ก็บอกให้ฉันช่วยไหมไบก็บอกว่าได้สิก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับกบบินใส่ต้นไม้นี่มีมือชนกันด้วยโมเมนต์ส่งแล้วก็มองหน้ากันหวานก็นั่นแหละครับเป็นการเหมือนปลูกต้นรักกันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มคุยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าได้คบกันหรือเปล่าได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าหนังนี่มันจบเลยครับเอ้าจบแบบนี้ก็ได้หรือวะเฮ้ยกำลังโรแมนต์เลยอยากรู้ว่าอยากรู้นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะมันต้องมีภาคต่อดิเว้ยแต่ไม่มีฮะเฮ้ยก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ฮะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรือว่ามีอะไรติเตียนกันได้นะฮะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรยังไงนะฮะก็ถ้าอยากฟังเรื่องอื่นก็คลิกเข้าไปตามนี้ได้ต่อนะฮะมีเรื่องอื่นให้ฟังอีกมากมายในช่องครับผมขอบคุณมากๆที่มาฟังกันนะครับ